ในชีวิตเวลาจะออนแอร์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรากำกับละครกับซีรีส์มาเยอะเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เหมือนกับว่าลายมือเราแตกต่างออกไปแล้วก็เป็นแนวที่เราไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นว่าเพราะว่ามันทุ่มเทพลังงานไปเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็อีกอย่างนึงว่าเรื่องทิชาเนี่ยภายใต้หนังแซ่บๆซีรีส์แซ่บๆเนี่ยมันมีประเด็นใหญ่ซ่อนอยู่ด้วยครับดีนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าแคสติ้งเรื่องเนี้ยพอเราเลือกไปเนี่ย ก็เหมือนกับว่าได้ครบตามที่เราอยากได้ไม่มีช้อยสองเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่แบบเราเคยทำงานกับพีทด้วยแล้วเราเคยทำงานกับใบเฟิร์นด้วยแล้วรู้สึกว่าคู่นี้เขาน่าจะเจอกันสักทีมันจะได้ภาพใหม่ๆเคมีใหม่ๆออกมาก็ดีเลยอะครับเออดีลังเลมาก ต่างมาตั้งแต่ตัวบทแล้วค่ะแล้วขอบคุณทีมเขียนบทด้วยที่เขียนมายากซะเหลือเกินค่ะอย่างแบบบทปกติบรรทัดเดียวก็จะไม่ได้ใช้เวลามากอันนี้คือบางทีบรรทัดเดียวเราถ่ายกันครึ่งวันก็มีเพื่อที่จะสื่อสารกันออกมาให้มากที่สุดแล้วก็เฟิร์นกับพีทด้วยก็เป็นเคมีใหม่ๆที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นแล้วก็วิธีการเล่นวิธีการเล่าเรื่องนี้ต่างหมดเลยก็ขอบคุณทีมกล้องทุกอย่างที่ทุกคนตั้งใจดีไซน์ทุกอย่างให้ออกมาแบบมีเรื่องเล่าหมดเลยมันเป็นซีรีส์ที่มันเป็นภาษาภาพมากกว่าภาษาพูดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบเก็บรายละเอียดเยอะสนุกมากครับคือหมายถึงว่าตอนเราก่อนจะเล่นเนาะเขาก็มีผลงานที่ดีมาเยอะมากแบบเอ้ยเป็นยังไงวะถ้าจะได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันเล่นปุ๊บมันก็เหมือนที่ทุกคนพูดเล่นด้วยเราก็ทำงานง่ายมากอะสำหรับผมเองกลายเป็นว่าแทบจะไม่ได้คิดว่าต้องเตรียมตัวอะไรมากขนาดนั้นเขามีแบบการแสดงออกที่มันแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นคนละเอียดอ่อนอ่ะคือแบบพอมันรู้สึกนิดนึงมันก็แบบสังเกตเห็นได้อ่ะมันทำให้เราทำงานง่ายมากทั้งคู่หาเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ฟาดฟันการแก้เกมฝั่งไปเกมใช่เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าพอมันเป็นโปรเจกต์ของวันดีออริจินอลเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันมีความแตกต่างออกไปเราก็อยากลองทำใหม่ๆเราก็เลยตกลงกันว่าเราจะทำแนวเป็นแบบดราม่าทริลเลอร์อะไรเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนกับมีความดราม่าแล้วมีความระทึกขวัญ นิดนึงเพราะฉะนั้นแบบก็เลยแบบว่าทำให้แบบเราได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอย่างโปสเตอร์เนี่ยนางเอกก็เลือดสาดมาเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามันได้ลองอะไรใหม่ๆซึ่งเราว่ามันดีนะต่อถึงให้มันใช้พลังงานเยอะก็เถอะอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็พี่เกดทุ่มเทมากๆค่ะแล้วก็บทพี่เกดยากมากแล้วก็ใช้พลังงานมหาศาลเป็นโชคดีของเฟิร์นที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เกดด้วยค่ะก็แม่ก็พาเรื่องให้มันเข้มข้นไปกันอีกรุนแรงไปกันอีกก็ต้องขอบคุณความทุ่มเทจริงแม่เหนื่อยมากค่ะเรื่องนี้แม่พูดเยอะมากแล้วแม่ก็พูดไทยไม่ชัดด้วยอย่ารอก็ซีรีส์เรื่องทิชานะครับเดี๋ยวจะฉายแล้วเนาะวันจันทร์นะครับที่25ครับมาดูกันได้ครับจริงๆสนุกตั้งแต่ตอนที่1เลยไม่อยากให้พลาดกันมันเป็นเรื่องที่มันเข้มข้นมากจริงๆทุกคนเรียกว่าตอนอ่านบทเองเราเองก็รู้สึกถึงน้ำหนักของเรื่องที่มีแล้วเราหวังว่ามันจะทรานสเลทไปถึงคนดูมันจะไปถึงคนดูแล้วน่าจะรู้สึกกันว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่เต็มที่มากๆเราฝากด้วยก็เป็นเวอร์ชันออนแอร์นะครับก็ทางช่องวัน31นะครับทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัทที่วันดีครับขายของดูนะคะพวกหนูตั้งใจกันมากเลยค่ะมีแค่